ก็คุณหมอจะมาไขความกระจ่างว่าโรคไหลตายเนี่ยมันคืออะไรเกิดจากสาเหตุอะไรแล้วก็เราจะป้องกันได้ยังไงครับอยู่ในสายกับเราแล้วนะครับนายแพทย์รณพิชัยโชคสุวัฒนสกุลจากอาจารย์จากสาขาวิชาโรคหัวใจและหลอดเลือดภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณนพดลครับผมเสียงชัดเจนนะครับเสียงฟังชัดเจนนะฮะอาจารย์ฮะชัดเจนครับขอบคุณครับสวัสดีครับอาจารย์ครับโอ้จากเคสเลยฮะเคสต้องยกเคสดาราท่านหนึ่งเลยฮะที่เสียชีวิตล่าสุดแล้วก็มีตามหน้าสื่อหน้าข่าวต่างๆบอกว่าเป็นโรคไหลตายต้องให้อาจารย์แนะนำก่อนเลยครับว่าโรคไหลตายนี่มันมีจริงๆแล้วหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นโรคอะไรกันแน่ฮะอาจารย์ฮะคือผมเข้าใจว่าดาราที่พูดถึงกันเนี่ยพอดีเป็นคนไข้อายุน้อยนะครับก็อายุประมาณ20กว่าเท่านั้นเองแล้วก็เสียชีวิตฉับพลันซึ่งจริงๆเนี่ยในคนอายุน้อยที่เสียชีวิตฉับพลันเนี่ยไม่ได้จำเป็นว่าต้องเป็นโรคไหลตายเสมอไปครับแต่ผมว่ามีสักประมาณ 2-3 สาเหตุที่เกิดขึ้นได้ซึ่งอันนี้เราก็คงต้องรอผลการตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมนะครับก็คงไม่สามารถไปกล่าวถึงรายละเอียดได้แต่สำหรับโรคไหลตายเนี่ยประเทศไทยเนี่ยจริงๆเนี่ยมีความรู้เรื่องนี้มา30ปีได้แล้วล่ะครับ30ปีเลยอาจารย์ครับผมก็คือเป็นโรคที่จริงๆเจอเนี่ยก็คืออย่างที่คุณโอ๊คกับคุณอั๋นพูดนะครับก็คือว่าเจอในคนอายุน้อยแข็งแรงที่ดูเหมือนจะไม่มีโรคประจำตัวแล้วอยู่ๆเนี่ยก็เสียชีวิตโดยเฉพาะตอนนอนเนี่ยถ้าเกิดบางทีเนี่ยญาติก็จะมาได้ยินว่านอนกรนแล้วหายใจเฮือกแล้วก็เพราะว่าบางทีก็เสียชีวิตไปอันนี้คือเป็นจุดเริ่มต้นว่าทำไมที่มาของโรคไหลตายเนี่ยมันถึงเป็นที่กังวลในคนอายุน้อยเพราะว่ามันเจอบ่อยในประเทศไทยครับแล้วก็ส่วนมากเนี่ยจะเป็นผู้ชายอายุประมาณสัก20ถึง40เนี่ยแหละครับที่เกิดได้บ่อยนะครับครับอย่างนี้เขาเลยไปผูกโยงกับความเชื่อแบบสมัยก่อนที่ผมได้ยินแบบผีแม่ไม้มาเอาไปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับใช่ครับชัดเจนเลยครับเพราะว่าเหลือไหลตายเนี่ยเวลาเราสะกดเนี่ยมันคือไม่ใช่ไม้มาไหลนะครับเป็นไม้ม้วนก็คือสมัยก่อนก็คือหลับไหลอาจจะเป็นพูดมาว่าหลับไหลแล้วก็เสียชีวิตไปเลยอันนี้ก็เป็นไหลตายก็ถามว่าทำไมเกิดได้บ่อยตอนกลางคืนเพราะบางทีตอนกลางคืนเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงของการนำไฟฟ้าในหัวใจครับทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรในหัวใจแล้วก็เหตุการณ์ที่ทำให้คนไข้เสียชีวิตฉับพลันเนี่ยก็เลยมักจะเป็นตอนกลางคืนนะครับอันนี้ก็เลยเป็นที่มาสำหรับความเชื่อในโบราณแต่ผมว่าความเชื่อในโบราณก็เป็นการช่างสังเกตของคนในสมัยก่อนนะครับเพราะว่าสังเกตว่าเกิดในตอนกลางคืนก็เป็นที่มาเราที่วิวัฒนาการด้านความรู้ทางการแพทย์ก็บอกว่าเอ๊ะทำไมมันถึงเกิดตอนกลางคืนไม่เกิดตอนกลางวันนะครับก็เป็นที่มาว่าบางคนเนี่ยกลัวถึงขนาดว่าถ้าอยู่ต่างจังหวัดไม่ให้หลับไม่ให้นอนหรือว่ามีเหตุการณ์อย่างนี้ก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วนะครับเคยเห็นถึงขั้นแบบโอ้โหอะไรอ่ะเอาถ้าใครบ้านไหนมีลูกชายมีผู้ชายวัยชะกันอะไรอย่างเงี้ยถึงขั้นแบบว่าต้องแต่งหญิงต้องคือเป็นกุศโลบายอย่างนึงใช่ครับอย่างที่คุณโอ๊คคุณหนันพูดก็คือเป็นความเชื่อที่ผมเชื่อว่าก็คงเกิดขึ้นจริงเพราะว่าก็โรคนี้เนี่ยมีความชุกมากที่ภาคอีสานของบ้านเราเนี่ยแหละใช่นะฮะคือชุกถึงขนาดที่เรียกว่าเราเคยได้รับการขนานนามว่าเป็นเมืองหลวงของไอ้เจ้าโรคไหลตายทีเดียวประมาณนั้นครับอาจารย์แล้วทำไมมันถึงแบบอุบัติการของโรคมันไปเกิดชุกที่ภาคอีสานนั่นน่ะใช่อะไรนะครับคือถามว่ากลไกการเกิดโรคเนี่ยมันก็เป็น2ส่วนนะฮะอันที่1เนี่ยก็เป็นกรรมพันธุ์ครับถามว่าทำไมถึงบอกว่ากรรมพันธุ์เนี่ยก็คือมันเวลาเราศึกษาคนไข้กลุ่มนี้เนี่ยเราก็พบว่ากลุ่มคนไข้โรคไหลตายเนี่ยมียีนบางตัวที่มันเจอได้บ่อยกว่าคนปกติทั่วไปที่ไม่ได้เป็นโรคนี้นะครับอีกประเด็นนึงก็คือคนไข้กลุ่มพวกนี้เนี่ยก็จะมีกล้ามเนื้อหัวใจห้องล่างโดยเฉพาะไอ้เจ้าห้องล่างขวาเนี่ยที่มันเปลี่ยนแปลงไปนะครับเพราะฉะนั้นไอ้สององค์ประกอบเนี้ยก็เป็นหลักๆที่ทำไมถึงบอกว่ามันเจอในกลุ่มประชากรที่มันจำเพาะกระจุกแล้วก็หลายคนเนี่ยเวลาพอเป็นคนหนึ่งในครอบครัวที่มีประวัติครอบครัวเสียชีวิตตั้งแต่อายุน้อยโดยไม่ทราบสาเหตุเนี่ยเราก็มักจะตามให้คนในครอบครัวทั้งหมดเนี่ยมาตรวจเพิ่มเติมครับครับ
มันก็คือความเป็นกับด้วยเป็นโรคทางกรรมพันธุ์ก็เลยพอเกิดเคสหนึ่งกับครอบครัวและเคสต่อไปถ้าไม่อยากให้เกิดคนในครอบครัวควรจะมาตรวจแล้วตรวจอะไรบ้างครับคุณหมอครับหลักๆเนี่ยเป็นการตรวจที่ไม่ได้ซับซ้อนนะครับในเบื้องต้นเนี่ยเราก็มาคุยกับคนไข้ถามรายละเอียดประวัติแล้วก็ตรวจเอ็กซ์คลื่นไฟฟ้าหัวใจเนี่ยแหละเพราะว่าเอ็กซ์คลื่นไฟฟ้าหัวใจที่เราทำกันอยู่ซึ่งมันมีทุกที่นะครับที่สามารถตรวจได้ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลชุมชนระดับขนาดกี่เตียงก็มีไอ้เจ้าเครื่องที่ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจมันก็จะแสดงมาเป็นแผ่นกราฟนะครับแล้วก็จะบอกว่าหัวใจของคนที่มาตรวจเนี่ยมันมีการนำกระแสผิดปกติหรือเปล่าครับถ้าผิดปกติเขาก็จะส่งเข้ามาอย่างเช่นส่งมาที่โรงพยาบาลจุฬาเราซึ่งโรงพยาบาลจุฬาเราก็เป็นศูนย์ที่ดูแลคนไข้ด้านนี้โดยเฉพาะอยู่แล้วครับนะครับจากนั้นยังไงต่อฮะคุณหมอหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะมีการทำการทดสอบที่ซับซ้อนต่อเนื่องตามลำดับตามความเหมาะสมครับคือจริงๆเนี่ยมันไม่ได้อย่างเช่นถ้าพูดถึงความชุกเนี่ยถ้ากลุ่มที่ชุกจริงๆเนี่ยเช่นอีสานที่เป็นพวกเราที่อายุ20ชายชะกันถึง40เนี่ยถ้าอยู่ในกลุ่มนั้นบางทีพบได้ประมาณ 1% กับ 1% เลยหรือ1คนใน100คนเนี่ย100คนที่เดินเข้ามา1คนจะมีไอ้กราฟเนี่ยผิดปกติถือว่าเยอะไหมฮะคุณหมอก็ถือว่าถ้าเทียบกับต่างประเทศซึ่งบางทีเขา1ใน 1,000 หรือ1ใน 10,000 มันก็เยอะกว่าเป็น10ถึงเป็น100เท่าเหมือนกันครับครับแล้วคือถ้าเหมือนที่คุณโอ๊คกับคุณอันถามก็คือว่าถ้าสมมติมาที่โรงพยาบาลคือจริงๆมีโรงพยาบาลเนี่ยหลายแห่งนะครับไม่ใช่แค่โรงพยาบาลจุฬาก็คือโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเนี่ยเพราะว่าจริงๆไอ้เรื่องโรคไหลตายเนี่ยหมอทุกคนในประเทศไทยเนี่ยที่เป็นหมอโรคหัวใจเนี่ยก็ช่วยกันศึกษาค้นคว้าวิธีการป้องกันและรักษาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีวิธีการทดสอบ1 2 3 4ตามความเหมาะสมที่เราประเมินนะครับผมแสดงว่าแน่นอนแหละเรื่องของกรรมพันธุ์แสดงว่าคนที่เกิดในมีพื้นเพมีเรื่องของชาติกำเนิดอยู่ในพื้นที่ภาคอีสานภาคตะวันออกเฉียงเหนือเองเนี่ยมีโอกาสที่เกิดโรคนี้มากกว่าพื้นที่อื่นๆหรือว่าพื้นที่อื่นๆก็มีโอกาสพบโรคนี้เหมือนกันฮะอาจารย์ฮะผมว่าเกิดในพื้นเพไหนเป็นแค่ปัจจัยหนึ่งฮะแต่ผมว่าประเด็นสำคัญที่คนพวกเราทุกคนนะฮะในวัยอย่างนี้เนี่ยคิดว่าเนี่ยน่าจะต้องมีความเข้าใจก็คือถ้าเขาแข็งแรงดีเลยนะครับไม่มีอาการผิดปกติอะไรเลยก็หมายความว่าเป็นผู้ชายที่ที่ผมพูดไปเนี่ยในวัยชะกันเนี่ยแต่แข็งแรงไม่เคยมีใจสั่นไม่เคยมีเป็นลมแบบไม่ทราบสาเหตุแล้วก็ครอบครัวทุกคนไม่มีประวัติที่บอกว่าตายไม่ทราบสาเหตุตอนอายุน้อยแล้วก็40ปีเนี่ยก็ตรวจสุขภาพประจำปีก็เพียงพอครับเพราะว่าตรวจสุขภาพประจำปีเขาก็จะมีตรวจคลื่นหัวใจอะไรเป็นปกติอยู่แล้วใช่ไหมครับฮะครับแต่ผมว่าในกลุ่มที่มีอาการผิดปกติเนี่ยเช่นใจสั่นหน้ามืดเป็นลมกลุ่มคนพวกนี้ผมคิดว่าแล้วก็หรือว่ามีคนในครอบครัวที่มีเสียชีวิตเฉียบพลันเนี่ยพวกนี้ผมคิดว่าก็ควรจะไปหาคุณหมอโดยตรงเลยว่ามีอาการแบบนี้นะหรือมีประวัติครอบครัวแบบนี้คุณหมอเขาจะได้สักประวัติแล้วก็ตรวจเพิ่มเติมตามความเหมาะสมไปครับหมอแสดงว่ามันมีอาการที่บ่งบอกได้ว่าอาจจะเป็นโรคนี้ได้เหมือนกันใช่ไหมอาจารย์ส่วนใหญ่จะไม่มีครับผมอ๋อไม่มีเลยเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยคืออันนี้เป็นเหตุผลว่าทำไมบางทีเนี่ยเราถึงให้คนที่มีประวัติครอบครัวเนี่ยที่ญาติเสียชีวิตตั้งแต่อายุน้อยไปตรวจเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยอาการนำอาการแรกก็คือหัวใจเต้นผิดจังหวะรุนแรงเลยครับนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ไม่อยากเสียกลุ่มคนเหล่านี้ไปครับเราก็เลยอยากจะตรวจคัดกรองให้ได้ครอบคลุมในกลุ่มที่มีโอกาสเสี่ยงที่จะมีไอ้เจ้าโรคเนี้ยมันเหมือนไทยเยียบแฝงอยู่มากที่สุดนะครับครับโอ้มันไม่มีอาการมาแสดงให้เห็นต่อเนื่องอย่างนี้มันคนทั่วไปเนี่ยอย่างผมอย่างพี่อ่านเองเนี่ยไม่อยากจะเสี่ยงเป็นหรือว่ามีอาการที่จะสังเกตได้ยังไงบ้างไหมครับคุณหมอครับโอเคอย่างเงี้ยสมมุติผมเป็นคุณโอ๊คกับคุณอันนะครับผมก็จะนั่งกลับมาถามตัวเองก่อนที่หนึ่งเราแข็งแรงดีเราไม่มีอาการอะไรเราประเคนข้อแรกผ่านครับอันที่สองเนี่ยเราก็ดูคนในครอบครัวเราเอ๊ะทุกคนก็แข็งแรงดีนี่ก็ไม่มีปัญหาอะไรผมว่าตอนนี้ก็สบายใจไปได้เยอะแล้วที่เหลือก็เป็นการตรวจสุขภาพประจำปีไปตามปกติเพราะว่าผมว่าเดี๋ยวนี้การตรวจสุขภาพประจำปีเนี่ยตรวจค่อนข้างครอบคลุมเยอะพอสมควรครับนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จริงๆก็ไม่ได้อยากใ
ตื่นตระหนกไปจนกลายเป็นกังวลนะครับเพราะว่าจริงๆเราเห็นว่าถ้าเราคุยกันมาเนี่ยมันมีประมาณ 2-3 ข้อเองที่เป็นเช็คลิสต์ว่าเอ้ยเราควรจะไปพบคุณหมอเร็วกว่าการตรวจสุขภาพประจำปีในกรณีไหนบ้างนะครับครับครับอาจารย์แล้วแบบนี้ถ้าเราเช็คลิสต์แล้วเราเจอว่ามันอาจจะมีอาการที่เข้าข่ายแบบนี้ครับเราป้องกันหรือเรารักษาได้ไหมครับอาจารย์โอเคครับสมมติละกันสมมติว่ามีคนคนหนึ่งเนี่ยมาเช็คแล้วเจอดีกว่าสมมติมาเช็คแล้วเจอครับนะครับเราก็จะมีวิธีทดสอบว่าคนคนนั้นเนี่ยที่กราฟผิดปกติเนี่ยคือกราฟขึ้นไฟฟ้าหัวใจผิดปกติเนี่ยเขามีโอกาสที่จะเกิดหัวใจเต้นผิดจังหวะมากน้อยขนาดไหนสมมุติให้คะแนนแล้วกันผมพูดเพื่อให้อธิบายเข้าใจง่ายๆคนคนนึงเดินเข้ามาโดนส่งตัวมาที่โรงพยาบาลจุฬาเจอผมผมบอกแล้วไม่ใช่ครับช่วยจัดการประเมินความเสี่ยงผมให้หน่อยครับถ้าคนไข้คนนั้นเนี่ยมีความเสี่ยงเช่นอยู่ในระดับสูง 7-10 คนไข้คนนั้นเนี่ยก็ควรจะต้องได้รับการใส่เครื่องกระตุกหัวใจเครื่องกระตุกหัวใจเนี่ยบางคนเขาพูดเหมือนว่ามันเป็นนางฟ้าคอยปกป้องเราครับหมายความว่าไงครับไอ้เครื่องกระตุกเนี่ยมันเป็นเครื่องที่คนฝังแล้วก็เอาสายเข้าไปในหัวใจครับสายเข้าไปในหัวใจเนี่ยก็คือถ้าวันดีคืนดีคนนั้นเกิดมีหัวใจเต้นผิดจังหวะรุนแรงครับจากไอ้เจ้าโรคไหลตายเนี่ยมันก็จะช็อกเพื่อให้หัวช็อกคือหมายความว่าไปรีเซ็ตระบบไฟฟ้าในหัวใจให้กลับมาเต้นเป็นจังหวะปกติครับแล้วก็รักษาชีวิตไว้แต่ผมว่าที่ผมพูดอยู่ในขณะนี้ที่เราคุยกันกับคุณโอ๊คคุณอันเนี่ยมันเป็นสัดส่วนประชากรที่น้อยมากๆนะครับไม่ใช่แบบว่าโอ้จะเจอบ่อยขนาดนั้นเพราะฉะนั้นผมว่าประเด็นหลักๆเนี่ยคือการคัดกรองเลือกคนไข้มาให้เราประเมินเนี่ยเหมาะสมอันนี้น่าจะเป็นประเด็นหนึ่งครับครับการคัดกรองคนไข้มองที่จุดไหนก่อนครับมองที่ปัจจัยเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันหรือว่าเรื่องของพันธุกรรมอย่างที่อาจารย์เคยเกริ่นมาก่อนอันนี้ครับผมว่าเรื่องนอกจากอาการประวัติครอบครัวเนี่ยผมคิดว่าอย่างอื่นเนี่ยก็ไม่ได้มีคำแนะนำอะไรที่ชัดเจนขนาดนั้นนะฮะเพราะผมว่าเครื่องมือสำคัญที่สุดในปัจจุบันก็คงเป็นเอเจ้าการทำขึ้นไฟฟ้าหัวใจซึ่งผมเดาว่าคุณโอ๊คกับคุณหนันเนี่ยเดาว่านะฮะถ้าคุณโอ๊คกับคุณหนันได้ตรวจสุขภาพก็คงมีการทำการตรวจเอกกราฟขึ้นไฟฟ้าหัวใจที่มันจะเป็นกราฟแล้วมีขีดเส้นๆนะครับนั่นแหละครับคือที่ผมพูดแบบนี้เพราะผมเห็นว่าเดี๋ยวนี้โปรแกรมการตรวจสุขภาพเนี่ยมันแพร่หลายพอสมควรครอบคลุมเยอะมากขึ้นใช่ไหมครับก็คุมเยอะมากขึ้นเพราะฉะนั้นผมว่าในปัจจุบันเนี่ยถ้าเราไม่ได้ละเลยตัวเองจนเกินไปเนี่ย ก็อย่าเพิ่งไปกังวลมากเพราะว่าถ้ามีกราฟพวกนี้เนี่ยคุณหมอเขาไม่ปล่อยไว้หรอกเขาก็จะส่งมาตรวจศูนย์เฉพาะทางที่สามารถดูแลคนไข้กลุ่มนี้ได้อยู่แล้วครับครับเคยพบไหมครับว่านอกจากคนที่นอกจากพื้นเพคนภาคตอนออกชิงเหนือเนี่ยภาคไหนที่เป็นอันดับรองลงมาไหมครับหมอจากการวิจัยผมจะคำว่าประเทศไทยดีกว่าฮะมันอยู่ในกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยนะอ๋อเหรอฮะอ๋อใช่คำว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ดีกว่าเยอะที่สุดในใช่ไหมอันดับต้นๆของโลกโอ้ครับอ๋อแสดงว่าไม่ใช่มีแค่ประเทศไทยประเทศเดียวในกลุ่มตะวันออกเฉียงใต้นี่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เองนี่คือก็พบอยู่เยอะเหมือนกันใช่ครับแล้วก็อันนี้เป็นเหตุผลว่าทำไมเนี่ยเราถึงเป็นคล้ายๆเป็นไพโอเนียร์ของการรักษาไอ้เจ้าโรคไหลตายเนี่ยที่นานาชาติให้การยอมรับนะครับครับแปลว่าเราดูแลคนไข้กลุ่มนี้เยอะแล้วก็เขาก็ต้องมาดูมาศึกษาวิธีการรักษาป้องกันภาวะไหลตายนะครับเพราะว่าทีมของเราเนี่ยก็จะมีอาจารย์กุลวีที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรผู้บุกเบิกละกันในการที่เพื่อรักษาไอ้เจ้าโรคนี้ทีนี้การรักษาเนี่ยคุณหมอพี่อันเนี่ยน่าสนใจเลยนะเรื่องของสมมติใครมองว่าตัวเองมีความเสี่ยงหรือว่าพบสมมติล่ะครอบครัวนึงเอ้ยเกิดเหตุกับคนคนนึงในครอบครัวแล้วไอ้คนในครอบครัวเนี่ยไปตรวจพบแล้วเอ้ยมันมีเหตุมีโอกาสที่จะเป็นได้เอ้ยอาการรักษามันจะเป็นยังไงต่อไปคุณหมอก็คือว่าพอมาเจอคุณหมอที่บอกว่าคุณมีโรคไหลตายกราฟหัวใจผิดปกติครับแล้วก็มีโอกาสที่จะมีหัวใจเต้นผิดจังหวะเนี่ย
ก็จะมีการใส่เครื่องกระตุกแบบที่เราคุยกันไปใช่ไหมฮะนึงละครับแต่ปัจจุบันเนี่ยมันก็จะมีการรักษาแบบใหม่ซึ่งพวกเราเนี่ยก็คือเริ่มทำการวิจัยกันแล้วล่ะแล้วก็ใช้จริงแล้วก็เห็นผลแล้วแต่คงยังรอข้อมูลที่จะเผยแพร่ทีนึงก็คือเราสามารถใช้การจี้ไฟฟ้าหัวใจถ้าเรารู้ว่าเอางี้ดีกว่าหัวใจเนี่ยเป็นก้อนหนึ่งถูกไหมฮะพูดให้มันง่ายๆมันจะมีตำแหน่งหนึ่งเนี่ยบริเวณหัวใจห้องขวาล่างผิวของหัวใจห้องขวาล่างเนี่ยซึ่งมันมีพังผืดและมันเป็นตัวทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรในโรคไหลตายครับวันนั้นเราก็จะเอาการจี้ไฟฟ้าหัวใจเนี่ยไปทำลายจุดที่มันจะก่อเรื่องแล้วก็จะทำให้คนไข้คนนั้นเนี่ยไม่มีหัวใจเต้นผิดจังหวะซึ่งอันนี้เนี่ยเราก็เห็นผลอะไรหลายๆอย่างที่ทำให้เราเหมือนเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงครับว่าอนาคตเนี่ยไอ้โรคนี้เนี่ยมันอาจจะทำให้หายขาดได้โดยการที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่หรือว่าที่เราบอกว่าเรื่องการจี้หรือเรื่องอะไรซึ่งมันก็คงมีอะไรออกใหม่เรื่อยๆนะครับโอ้ถือว่ามีความหวังเหมือนกันนะครับคุณหมอใช่ครับมันก็ทุกอย่างมันต้องมีความหวังอยู่แล้วครับผมว่าอย่างที่คุณโรบคุณหนานพูดเพราะว่ามันเราเรื่องพวกนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ฮะคือเราสามสิบปีใช่ตั้งแต่คือนานมากครับแต่พอดีเนี่ยผมเข้าใจว่าบางทีมันก็เกิดเป็นกระแสเป็นช่วงๆเวลาครับคือไม่ว่าจะเป็นคนสัมพันธ์หรือคนแวดวงไหนซึ่งผมว่ามันก็เป็นโอกาสที่จะทำให้คนเนี่ยดูแลตัวเองแล้วก็ใส่ใจสุขภาพตัวเองมากขึ้นนะครับครับอย่างพี่อันอย่างคุณหมอฮะอย่างการความเชื่อทางพื้นถิ่นอะไรเงี้ยฮะในมันมีไหมครับที่ความเชื่อพื้นถิ่นกับเรื่องของความพัฒนาทางวงการแพทย์เนี่ยมันจะต้องพัฒนาไปด้วยกันไงคุณหมอเคยลงพื้นที่แล้วเจอวิธีการที่จะแบบทำให้เรื่องนี้มันสามารถเป็นทั้งวิทยาศาสตร์เป็นทั้งเรื่องของความเชื่อเป็นมีความเป็นไปได้ไหมครับเป็นไปได้อยู่แล้วครับจริงๆโลกนี้ถ้าไม่มีการสังเกตของคนท้องถิ่นเนี่ยวิทยาศาสตร์ก็ไม่พัฒนาฮะถามว่าทำไมผมพูดอย่างนี้เนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องการนอนหลับตอนกลางคืนแล้วเสียชีวิตฉับพลันฮะครับเพราะว่าผมว่าภูมิปัญญาชาวบ้านเนี่ยเป็นตัวจุดกำเนิดของความรู้ทางวิทยาศาสตร์อย่างเช่นตัวกระตุ้นที่ทำให้หัวใจมันเต้นผิดจังหวะครับเราพบว่าการกินอาหารที่มีแป้งเยอะๆอย่างเช่นกินข้าวเหนียวข้าวเหนียวนี่ตอนนี้มันจะกระตุ้นให้ไอ้เจ้าการลัดวงจรตรงนี้มันเกิดได้ง่ายขึ้นในบางกลุ่มมันเกี่ยวข้องกับคือมันก็เป็นระบบที่เวลาอาหารเข้าไปในท้องมันก็จะมีฮอร์โมนหรือมีอะไรหลั่งนะครับครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้พวกการสังเกตยิบๆย่อยๆอย่างเงี้ยผมว่ามันเป็นเขาเรียกว่าตัวก่อสมมติฐานที่ทำให้เราค้นพบอะไรหลายๆอย่างฮะเพราะฉะนั้นผมว่าโลกนี้เป็นโลกที่วิทยาศาสตร์เกิดจากภูมิปัญญาชาวบ้านที่มีการช่างสังเกตในอดีตดีกว่าครับถ้าไม่มีจุดนั้นเนี่ยโลกคงไม่มีการรักษาหรือเทคโนโลยีอะไรที่มาถึงจุดนี้ได้ครับก็เกี่ยวนะผมก็มองไปเหมือนกันนะเพราะว่าคนต้องยอมรับอ่ะคนอีสานคนเหนือเขากินข้าวเหนียวเป็นหลักเลยข้าวเป็นคาร์โบไฮเดรตหลักเลยของเขามันก็เกี่ยวข้องเหมือนกันใช่ไหมฮะกับโรคนี้ใช่ครับคือโรคนี้เนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าที่มันมีความซับซ้อนเพราะว่ามันเกิดจากปัจจัยหรือว่าตัวก่อเรื่องหลายๆเรื่องมารวมกันเนี่ยฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเจออย่างนี้เนี่ยมันยิ่งมีข้อมูลเพิ่มเจอตัวนี้เพิ่มแล้วก็เอามาแนะนำคนไข้ได้เพิ่มนะครับอ๋อหลายๆอย่างมันก็เป็นตัวแปรที่จะทำให้เกิดได้ใช่ครับครับคุณหมอครับพอดีว่ามีคุณผู้ฟังถามมานะครับอาจจะเกี่ยวกับโรคหัวใจสักหน่อยไม่แน่ใจว่าคุณหมอจะตอบได้ขนาดลองดูครับแต่ลองถ้าไม่ได้ถ้าไม่ได้เดี๋ยวผมจะบอกว่าได้เลยครับบอกว่าคำถามอย่างนี้ฮะญาติผู้หญิงอายุ38ปีหัวใจเต้นแค่35ถึง39 BPM อันนี้ผมหน่วยผมไม่แน่ใจโอเคครับ1เป็นโรคหัวใจไหมประเภทใดครับ2ตรวจรักษาที่นครปฐมได้รับยามากินแต่ไม่มีอะไรดีขึ้นหัวใจยังเต้นเท่าเดิมอยู่นะครับควรรักษายังไงไปโรงพยาบาลใดดี3ครับค้นดูในเน็ตคล้ายโรค PVC ใช่ไหม4
โอกาสจะมีโอกาสเป็นไหลตายไหมหรือหัวใจวายโอกาสมีมากน้อยแค่ไหนเอาทีละคำถามก็ได้ครับเป็นโรคหัวใจไหมประเภทใดครับคุณหมอโอเคคือจริงๆไอ้ตรงนี้มันก็เป็นงานของผมโดยตรงเพราะว่าผมจะเป็นหมอที่เรียกว่าเป็นช่างไฟฟ้าครับโอ้เป็นนักคุณหมอเป็นทั้งช่างไฟฟ้าด้วยคือเนี้ยเวลาปัจจุบันเนี่ยหมอหัวใจมันคือหมอแต่ละสาขามันจะมีการแบ่งลงไปลึกครับคือหมอหัวใจก็จะมีช่างประปาช่างไฟฟ้าและช่างปั๊มโอ้คือเพราะช่างไฟฟ้าคือเส้นช้าเส้นเร็วถูกไหมฮะเส้นจังหวะในช่างไฟฟ้าช่างประปาก็คือพวกหลอดเลือดตีบอะไรอย่างนี้นะครับช่างปั๊มก็คือการบีบตัวแยกอันนี้คือพูดให้มันเข้าใจง่ายครับเพราะฉะนั้นเวลามันมีคำว่าเส้นเร็วเส้นช้าเนี่ยมันก็เป็นหน้าที่ของพวกช่างไฟฟ้าเนี่ยแหละซึ่งเส้นช้าเนี่ย35ครั้งต่อนาทีเนี่ยมันมีหลากหลายสาเหตุฮะครับเพราะฉะนั้นไอ้35ครั้งเนี่ยทุกอย่างจะจบโดยที่ถ้ามีกราฟไฟฟ้าหัวใจในขณะที่เต้น35ครั้งเนี่ยคำตอบก็จะออกทันทีฮะเพราะว่า35ครั้งที่คุณผู้ฟังบอกมาว่าเป็น PDC เนี่ยได้ไหมครับถ้า35ครั้งเนี่ยมันมาจากเครื่องวัดความดันอัตโนมัติเนี่ย PVC มันสามารถหลอกเครื่องวัดความดันอัตโนมัติให้อ่านต่ำกว่าความเป็นจริงได้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ตอบผู้ฟังว่าจริงๆถ้า35ครั้งเนี่ยส่งกราฟมาขึ้นไฟฟ้าหัวใจเนี่ยน่าจะจบได้ครับแล้วผมเชื่อว่าที่นครปฐมเนี่ยก็มีคุณหมอโรคหัวใจอยู่แล้วที่คอยดูผมเชื่อว่าเขาคงเห็นกราฟแล้วแหละว่าไอ้เจ้า35คือแบบไหนเพราะ35เนี่ยมีแบบที่ต้องใช้ยากับมีแบบที่ใช้ยาไม่ได้ผลเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีความหลากหลายสูงพอสมควรถ้าเลือกได้เนี่ยข้อมูลทั้งหมดเนี่ยขอแค่เห็นภาพกราฟไฟฟ้าหัวใจใบเดียวของบ้านทุกอย่างก็น่าจะกระจ่างพอตอบได้แค่ประมาณนี้ฮะพอจะมีที่แนะนำไหมฮะคุณผู้ฟังถามมาผมว่าก็หมอโรคหัวใจเนี่ยดูเบื้องต้นได้หมดอยู่แล้วครับถ้ากราฟ35โรงพยาบาลไหนก็ได้แต่ว่าต้องเป็นหมอโรคหัวใจโดยเฉพาะใช่ครับหรือว่าจริงๆหมอยุรกรรมเนี่ยก็ก็ได้ดูได้ครับใช่มีโอกาสจะเป็นโรคไหลตายหรือว่าหัวใจวายมากน้อยเพียงใดครับคุณหมออันนี้คำถามข้อที่4 35ครั้งกับโรคไหลตายนี่คนละเรื่องประเด็นกันครับคนละประเด็นกันใช่ครับแต่ว่าก็ต้องคืออาการอย่างนี้คุณจะไปเช็คกับเช็คกราฟการเต้นของใช่ใช่ใช่ครับให้ชัดเจนแล้วก็จะคุณหมอที่จะดูกราฟเนี่ยก็จะวิเคราะห์ได้คล้ายๆกันคือความองค์ความรู้นี่คือไม่ได้แตกต่างกันมากนะครับคืออย่างน้อยเนี่ยสมมติถ้าเราคุณหมอเขาเจอกราฟหนึ่งแล้วเขารู้สึกว่าต้องส่งให้สเปเชียลิสต์หรือแพทย์เฉพาะทางเนี่ยเขาก็จะส่งไปเองเพราะว่าคือจริงๆเนี่ยบางทีมันก็คล้ายๆว่าเป็นระบบที่คุณหมอคนนึงดูก่อนถ้ามันต้องการให้เจอผู้เชี่ยวชาญที่มันลึกลงไปอีกเนี่ยเขาก็จะส่งไปโรงพยาบาลที่มีผู้เชี่ยวชาญอย่างที่สามารถดูแต่ละประเด็นแยกย่อยไปอย่างพวกเคสหนักๆเขาก็จะส่งไปตามโรงพยาบาลที่เป็นโรงเรียนแพทย์อย่างนี้ใช่ไหมครับเขาจะมีระบบอยู่แล้วครับอย่างเช่นสมัยผมจบแพทย์ใหม่ๆเนี่ยผมก็ไปใช้ทุนตอนนั้นก็เด็กมากแล้วเป็น10ปีแล้วก็คือนี่คุณหมอจริงๆหน้าคุณหมอเด็กอยู่นะครับตอนนี้รูปมันหลอกคือเด็กนานมากครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเราไปเป็นหมอคนเดียวในอำเภออย่างเงี้ยสมมติครับเราเจอกราฟอันนึงเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเมื่อเกือบ15ปีเนี่ยเราเห็นกราฟนึงเราก็ตอนนั้นเราก็ยังบอกไม่ได้หรอกครับว่ากราฟมันเป็นอะไรเรารู้ว่ามันไม่ปกติอันนี้เราก็ส่งเข้าโรงพยาบาลสวัสดิ์ที่มีเครื่องไม้เครื่องมือแม่นมากขึ้นใช่ครับครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคือมันเป็นระบบที่ผมว่าระบบสาธารณสุขไทยเนี่ยดีอยู่แล้วครับที่บอกว่าหมอที่จบไปเนี่ยจะมีความรู้ความสามารถที่จะบอกว่าไหนปกติผิดปกติครับพอผิดปกติเนี่ยถ้ามันเกินความสามารถในการรักษาก็ส่งต่อเข้าไปที่โรงพยาบาลจังหวัดแล้วก็เขาจะเป็นสเต็ปของเขาอยู่แล้วครับอีกคำถามครับคุณหมอครับสอบถามจากเคสดาราเลยฮะบอกว่าจากเคสดาราเนี่ยมีการบอกมาว่ากินอาหารก่อนเข้านอนหลังออกกำลังกายอย่างหนักมีผลกับการเสียชีวิตไหมคะเพราะเห็นสรุปผลไปที่กรรมพันธุ์ถ้าไม่ใช่สาเหตุของพันธุกรรมและมีสาเหตุใดได้อีกที่จะทำให้เสียชีวิตจากแบบลักษณะแบบดาราท่านนี้คือผมว่าอย่างที่ผมเข้าใจว่าประเด็นนี้คงเป็นที่ให้ความสนใจของท่านผู้ฟังหลายๆชาตินะครับแต่เวลาเราเจอคนคนหนึ่งที่อายุน้อยแล้วเสียชีวิตฉับพลันเนี่ยมันมีประมาณ 3-4 โรคหรือว่า 3-4 สาเหตุหลักๆกันนะครับไม่ใช่แค่โรคไหลตายอย่างเดียวมันก็จะมีโรคกล้ามเนื้อหัวใจโรคหลอดเลือดหัวใจที่สามารถทำให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้
ซึ่งหลายๆอย่างเนี่ยบางทีเนี่ยการตรวจเนี่ยมันก็ต้องอดทนรอเวลานิดนึงว่าคุณหมอที่เป็นผู้รับผิดชอบในการที่ดูแลตรงจุดเนี้ยเขาก็จะมีวิธีการหาข้อมูลแล้วก็ตรวจสอบเพิ่มเติมนะฮะเพื่อจะได้ชี้แจงออกมาแต่ถามว่าอายุน้อยเนี่ยที่เสียชีวิตเฉียบพลันเนี่ยหลายตายเป็นแค่หนึ่งในสาเหตุที่เจอได้ครับอาจจะไม่ใช่หลายตายก็ได้ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่แปลว่าอายุน้อยแล้วเสียชีวิตจะเท่ากับหลายตายเสมอไปครับจริงๆมันจะมีประมาณ 2-3 สาเหตุที่เราเจอได้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าตอนนี้รอข้อมูลเพิ่มเติมออกมาก่อนว่าเป็นจากอะไรกันแน่นะครับอีกท่านหนึ่งครับคุณหมอครับถามมาว่าพี่ครับอยากทราบว่านอกจากกราฟจาก EKG แล้วการตรวจเช็คด้วยวิธี EST เนี่ยจะช่วยอะไรเกี่ยวกับโรคหัวใจบ้างครับอ๋อEST เนี่ยก็คือเหมือนเอาคนไปวิ่งสายพานนะครับเอาคนไปวิ่งสายพานเนี่ยก็คือส่วนใหญ่จะดูเรื่องหลอดเลือดหัวใจเหมือนนักกีฬาใช่ไหมตอนเทสก่อนที่จะย้ายสังกัดเวลาเราดูฟุตบอลเนี่ยคุณรู้ว่าคุณอาจจะดูฟุตบอลใช่เหมือนกันใช่ไหมฮะผมส่วนตัวผมก็ดูเหมือนกันครับผมก็เชียร์ลิเวอร์พูลนะอุ้ยอุ้ยคุณหมอคุยกับผมได้ยาวเลยฮะจบรายการเลยก็ได้ฮะผมเด็กผีต้องนั่งเงียบๆครับในเวลาไปวิ่งประมาณนั้นแล้วเราก็จะรู้ว่าเอ๊ะเขาวิ่งไปทำไมครับแต่การวิ่งพวกนี้เนี่ยก็จะมีการดู2 อย่างแล้วล่ะครับดูครับพวกอัตราการเต้นแล้วก็ดูซิว่าตอนที่วิ่งเนี่ยชีพจรก็จะเต้นเร็วขึ้นไปตามความเหนื่อยถูกไหมฮะครับก็จะดูว่ามีเต้นผิดจังหวะหรือเปล่านี่หนึ่งอันที่สองเนี่ยในคนอายุเยอะๆมากๆเนี่ยที่มีอาการผิดปกติเขาจะใช้ดูว่ามีหลอดเลือดตีบหรือเปล่าเพราะฉะนั้นก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งก็คือจะเป็นการทดสอบที่ใช้ในการดู2 อย่างหลักๆเรื่องจังหวะการเต้นกับหลอดเลือดหัวใจซึ่งก็จะเป็นการส่งตรวจเวลาคือมันก็ขึ้นกับคนไข้คนนั้นเนี่ยมาเจอเราด้วยอะไรแล้วก็เราส่งตรวจแต่ไม่ใช่ว่าผมกับคุณโอ้คุณหนานแบบแข็งแรงดีแล้วจำเป็นต้องไปวิ่งอันนี้ก็คงไม่ได้แปลว่าจำเป็นต้องทำแบบนั้นนะครับจะถามต่อว่าโมซาร่าจะต่อสัญญาไหมหรือว่าจะคว้าสี่แชมป์อะไรมันก็เดี๋ยวคุณรู้ฟังก็จะเบื่อไปครับเดี๋ยวพี่อันจะตัดสายเราไปครับคุณหมอเอาละครับถ่ายได้ครับโอ้โหผมเริ่มดูแล้วครับคุณหมอตอนนี้แฟนเด็กผีต้องนอนอยู่ในฟีดก่อนครับโอ้โหวันนี้ครบถ้วนคุณหมอเลยให้ความรู้หลากหลายมากเลยนะครับให้เราได้สังเกตตัวเองหรือว่าคนรอบข้างด้วยนะครับครับครับผมคุณหมอถ้ามีโอกาสเกี่ยวกับเรื่องโรคหัวใจอาจจะรบกวนคุณหมออีกสักรอบนึงนะครับเพราะว่าเป็นโรคที่คุณผู้ฟังสนใจมากๆเลยโรคหัวใจใกล้ตัวแล้วก็คนไทยเนี่ยเริ่มมีโอกาสเป็นโรคนี้ได้บ่อยใช่ไหมครับคุณหมอคือผมว่าปัจจุบันคือคนก็ใส่ใจสุขภาพมากขึ้นใช้คำนี้ดีกว่าครับแล้วก็การเข้าถึงการตรวจเนี่ยเป็นไปได้ง่ายมากขึ้นและที่สำคัญเนี่ยอายุขัยโดยเฉลี่ยของคนทั่วโลกดีกว่าก็จะสูงขึ้นคือสมัยก่อนเนี่ยอายุ70-80เนี่ยถือว่าอายุเยอะแล้วแต่ในปัจจุบันเนี่ยบางที90-100เป็นเรื่องปกติอย่างเวลาผมตรวจคนไข้ที่โรงพยาบาลจุฬาเนี่ยบางทีเนี่ยบางวันเนี่ยอายุเฉลี่ยคงเป็นพันเพราะว่าอายุโดยรวมคงเป็นพันเพราะว่า90-100เนี่ยก็เป็นเรื่องปกติเลยทำให้เราเจออีกพวกภาวะต่างๆนี่มากขึ้นครับน่าจะเป็นแนวนี้มากกว่าครับครับคุณหมอครับขอบพระคุณมากเลยที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องโอกาสที่ใครจะเป็นโรคไหลตายนี้ก็จะได้ความรู้ไปแล้วก็จะได้ระมัดระวังตัวเองนะคุณหมอฮะครับยินดีครับผมครับแล้วก็ลิเวอร์พูลลิเวอร์พูลก็น่าจะได้ไปลึกๆอีกหลายๆที่หลายๆรอบนะคุณหมอนะเดี๋ยวไปดูกันครับถ้าได้ขนาดไหนเดี๋ยวผมมีโอกาสหาเรื่องมาคุยกับคุณหมออีกรอบนึงเพื่อจะได้ฉลองกันอีกสักหน่อยนะฮะคุณหมอได้เสมอครับขอบคุณทุกคนครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ